สวัสดีเพื่อนๆชาว Genshin Impact ทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซียนคนเดิมมาสู่เควสโลกของเมืองซูเมรุกันบ้างนะครับโดยเควสนี้ค่อนข้างสำคัญมากๆเพราะจะช่วยปลดล็อกให้เราสามารถสำรวจแมปซูเมรุได้กว้างขึ้นครับเควสนี้มีชื่อว่าตำราอรัญญกาซึ่งจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันในคลิปนี้เราจะมาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันก่อนละกันนะครับกับเควสการพบเจอสุดอัศจรรย์กลางผืนป่าซึ่งก่อนจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้ได้นะถ้าไม่อยากพลาดไกด์เมืองซูเมรุดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็ขอฝากร้านเติมเกม Overtop Up ด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็คเนี่ยลดเกือบ 40% จากในเกมเลยทีเดียวนะแถมยังมีบริการเติมเงินแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยดังนั้นในปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงผ่านทางแฟนเพจและก็ไลน์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะเอาล่ะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นเควสมาเราจะพบเจอกับคุณรานาที่กำลังเจอกับหมู่มอนสเตอร์อยู่ครับให้เรารีบเข้าไปช่วยแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นเควสแล้วล่ะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมคานิกหลักของเควสให้เพื่อนๆเนี่ยจำวิธีเล่นไว้หน่อยนะครับให้เพื่อนๆจัดการกับมอนสเตอร์ที่ปกป้องกลไกตรงกลางจากนั้นไปหยิบตัวของเดนโดกานัมมายิงดอกไม้เล็กๆทั้ง3ดอกจากนั้นเนี่ยจะมีบอสที่ปกป้องกลไกโผล่ออกมาครับให้เราจัดการกับบอสตัวนั้นจากนั้นจึงกด F เพื่อทำลายกลไกตรงกลางเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะผ่านแล้วครับยังไงก็จำวิธีเล่นไว้หน่อยนะเดี๋ยวช่วงต่อไปของเควสเนี่ยจะมีให้เราเล่นอีกเรื่อยๆเลยนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นเนื้อเรื่องยาวๆเลยนะครับผมขอข้ามช่วงนี้ไปเลยละกันนะเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปครับให้เพื่อนๆเนี่ยอ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆพอถึงตอนที่เราคุยกับเด็ก3คนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยกลับมาดูไกด์ต่อนะครับจำกลไกดอกไม้กับเดนโดกานัมที่เราเล่นในช่วงแรกได้ไหมครับในช่วงนี้ของเควสก็ทำเหมือนเดิมเลยนะผมทวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับฆ่ามอนสเตอร์ยิงเดนโดกานัมใส่กลไกปราบบอสแล้วก็กด F ทำลายกลไกตรงกลางครับ หลังจากต่อสู้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยก็ถึงเวลาพักค้างคืนกันแล้วครับให้เราแวะไปหาฟืนมาตั้งแคมป์ส่วนตำแหน่งนั้นก็เดินตามผมมาได้เลยนะจากนั้นก็เดินกลับไปหาตัวของคุณลานาเป็นอันเสร็จสิ้นครับหาฟืนมาก็ต้องจุดไฟใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนเป็นตัวละครธาตุไฟจากนั้นกดสกิลใส่หม้อด้านหน้าก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับมาถึงตรงนี้ก็เล่นเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนนะน่าจะเป็นกลไกอันท้ายๆแล้วครับตรงนี้ให้เราวาร์ปกับหมู่บ้านเดิมของเราจากนั้นเดินไปยังที่จุดที่เควสบอกครับเราเจอกับคุณอัลฟอนโซ2คนให้เราเข้าไปพูดคุยแล้วเดินทางกลับไปหาคุณลานาอีกทีนึงครับพอเรากลับมาที่เดิมเราจะพบว่าคุณลานาเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับให้เราตามน้องรอยสีเขียวไปคุณลานาเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นครับมาถึงตรงนี้จะเป็นอันเสร็จสิ้นพาร์ทแรกนะครับไว้มาต่อกับเควสตำราอรัญญกาในพาร์ทที่2กันในคลิปหน้านะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะ เวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนละกันครับ